สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech ไปพร้อมคุณต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโชว์มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การ์โซลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับครับผมมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับมาดูเรื่องราว SMS กันนะฮะครับซีรีส์7 730 LD ปี12 2.5 ล้านน่าซื้อไหม F02 F02 ราคามันกำลังไหลฮะ730 LD นะปี2011เหรอ12ปี2012 F02 ครับ2.5 ล้านคือจริงๆมันก็เป็นรถเครื่องดีเซลนะถามว่าน่าใช้ไหมผมว่ามันก็ยังเป็นซีรีส์7ที่ยังเป็นบอดี้ใหญ่อยู่ครับแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดเพราะมันเป็น F02 เป็นตัวแมนเนจเชนแล้วของ12เพราะนั้นก็ถามว่าวันนี้ราคามันแต่มันกำลังไหลนะราคามันน่าจะล่วงกว่านี้นะมันก็เดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะลงมาประมาณ2ล้านคือราคามันได้2.5 ล้านไม่ถูกไม่แพงหรอกคือก็ซื้อใช้ได้ถ้ารถยังมี BSI อยู่ก็ถือว่าเล่นได้นะแต่เต็นท์ซื้อเข้าไม่น่าเกิน2ล้าน12ปีหรือประมาณ2ล้าน5ปีพอดีก็อาจจะก็ถ้าบางคันยังติด BSI อยู่ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้ายังไม่มีถ้าหมด BSI พอดีผมว่าราคามันสูงไปนิดนึงแล้วตอนนี้มันอยู่ในช่วงขาลงนะมันกำลังจะลงไปผมเชื่อว่าปีหน้าปีต่อๆไปก็น่าจะเหลือประมาณล้านแก่ๆล้าน8น่าจะเห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเพราะว่าปี12เนี่ยมันจะหมด BSI พอหมด BSI ปุ๊บราคามันจะล่วงเลยทันทีครับนะครับมีข้อหนึ่ง CRV 1.6 น่าจะเป็นตัวดีเซลกับ Chevrolet 2.2 คันไหนน่าใช้ครับโอ้โหนั่นคนละพิกคนละพิกัดกันคนละโครงสร้างกันเป็น SUV เหมือนกัน7ที่นั่งเหมือนกันใช่แต่ว่ารถคันนึงก็เป็น SUV แท้ๆอย่าง CRV เนี่ยเป็นช่วงล่างรถไม่มีชัสซีฮะมัน Everest ถ้าถามผมถ้าด้วยคลาสนะเป็นผมก็ไปขับ CRV นะด้วยคลาสนะด้วยคลาส2รถนะคือผมขับ SUV แท้ๆมันมีเป็นโมโนคอกมันมี2แบบต้องแยกอย่างงี้ถ้าสมมติพี่โบ๊ทอย่างงั้นแปลว่าพี่โบ๊ทวิ่งถนนดำใช้งานปกติทั่วไปแต่ถ้าคนที่ใช้งานคือถ้าชอบความนุ่มนวลหรูหราไฮเทคโมใหญ่ไข่แดงคุณไปซื้อ CRV เลยไป CRV แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาแบบดูแลรักษาง่ายๆค่าบำรุงรักษาไม่แพงมากแล้วก็ซ่อมที่ไหนไปไหนก็สบายใจรถกระบงก็เหมือนรถกระบะอึดถึกทนอ่ะลุยได้อ่ะ Everest 2.2 Everest ไปมาสลับหน้าจอบ้างครับครับ W212 E250 CDI 5เกียร์หรือ7เกียร์ต่างกันอย่างไรต่างกันก็บอกแล้ว5เกียร์กับ7เกียร์คันนึง5สปีดคันนึง7สปีด7สปีดแน่นอนอัตราทดเกียร์ดีกว่าครับครับอัตราทดเกียร์มันレスปอนเกียร์มันชิดกว่าอัตราทดดีกว่าการเร่งการวิ่งการตอบสนองดีกว่าครับครับราคาวันนี้ต่างกันอยู่ประมาณ 300,000 บาทครับแล้วก็เป็นรถใหม่กับรถเก่าก็คือ 7G 5G นี่แหละ5เกียร์7เกียร์นี่แหละครับปัจจุบันเขาไอ้9เกียร์แล้วนะอีใหม่ล่าสุดเป็น 9G โทรนิกตัวใหม่ E300E เกียร์มันไปลองมาแล้วไม่ใช่ครับเกียร์มันขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นยังไงฮะระหว่างชิปเกียร์เนี่ยมันไม่มีกระตุกเหมือน7เกียร์มันต่อเนื่องเนียนๆเลยรู้สึกเลยแล้วกลายเป็น E ตัวนี้ประหยัดน้ำมันที่สุดเท่าที่เคยทำมาความเร็วคงที่ประมาณความเร็วคงที่ก็วิ่ง100กว่านะครับที่ผมแข่งประหยัดน้ำมันเนี่ยทำได้ถึง17กิโลลิตรโอ้โหอันนี้วิ่ง120เนี่ยวัดรอบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วัดรอบตกลงมาเหลือประมาณสัก 2,000 ถึงมันอ่อนๆก็ถือว่าพอๆกับดีเซลกระบะเลยพอกันครับตอนนี้แล้วมันทำให้มันลดลอยตัววิ่งเนี่ยกินน้ำมันพอกับเครื่องดีเซลเลยแล้วก็ขับให้เป็นนะอยู่ใน EV โหมดเก่งๆนะโอ้โหประหยัดสุดดีแล้วภายในสวยแต่ว่ามันดันเป็นรุ่นใหม่ที่ผมไม่ชอบไอ้หน้าจอ TFT อ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเวิร์กดีออกปรับอะไรได้เยอะดีเล่นนู่นเล่นนี่ชอบ
หน้าจอเป็นเข็มเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันไฮเทคไปเป็นความรู้สึกผมนะอันนี้ความส่วนตัวโอ้โหอันนี้มันส่วนตัวไงมันดูอลังการมันส่วนตัวแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันหายไปไหนเข็มมันหายไปไหนมันก็ยังมีเหมือนเดิมแหละแต่ข้อดีของตัว E30E ตัวนี้มันดีตรงไหนรู้ป่ะมันดีตรงที่มันมีโหมดให้เลือก4โหมดมันมีโหมดปรับโหมดได้เลยนี้โหมดที่เจ๋งที่สุดคือ Individual Mode Individual Mode คือหมายความว่าปรับเครื่องสมมุติเฮียโง่ชอบเครื่องแรงปรับเครื่องเป็น Sport Plus ปรับช่วงล่างเป็น Normal ปกติเอานิ่มใช่ป่ะปรับช่วงล่างปรับพวงมาลัยจะเอาตึงเอาหนืดIndividual Mode เลือกได้หมดเป็นสิ่งที่เราดีไซน์เครื่องแรงช่วงล่างนิ่มพวงมาลัยหนักก็แล้วแต่เราหรือจะเอานิ่มๆหมดก็ได้รถยนต์ทุกวันนี้เราไม่ได้ปรับไปหารถละรถปัญหาละรถจะมาปรับหาเราละแล้วมันขับดีขับดีตรงไหนรู้ป่ะขับดีพอเป็น 9G ปุ๊บเนี่ยนะปัญหาของมันคือ 7G ในตัว E ตัวเก่าเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะมีกระตุกนิดนึงเป็นช่วงจังหวะที่รอยต่อเกียร์6เปลี่ยนเกียร์ทุกเกียร์6เกียร์6เกียร์7ขึ้นเกียร์6เกียร์7มันจะมีตึ๊กตึ๊กตึ๊กนิดนึงเวลาเชนลงมามันก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กแต่พอมันเป็น 9G เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมไม่มีไปแบบปึ๊บอย่างนี้เลยผมไปขับ S Class วันรุ่งขึ้นเป็น S500e Executive นะ 7G ผมขับ E วันแรก 9G เฮ้ยโอ้โหคนละเรื่องต่างกันถึงแม้ว่า S Class มัน400กว่าแรงม้าก็จริงนะแต่ผมขับรถ300กว่าแรงม้าแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันขับสนุกกว่าแล้วเจ๋งที่สุดวันนี้ที่พอ E ที่เขาให้มาตัวบนๆนะคุณผู้ชมไอ้ Blind Spot มันเจ๋งมากบายสปอร์ตเจ๋งมากคือรถแซงมาปุ๊บมันเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บมันกล้องสาดเลยว่าพี่ครับยังมีรถอยู่ครับพี่ยังออกไม่ได้ครับรถจะขึ้นมาตู้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 มาแล้วร้องที่เจ๋งที่สุดคือผมไปลองหน้าฝนพอดีฝนตกหนักจัดฮะจากพังงาเข้ากระบี่มองทางไม่เห็นไฟสามเหลี่ยมโชว์เลยครับตลอดเวลาครับใช้ไฟสามเหลี่ยมหน้าจอดูเลยฮะว่าเฮ้ยผมจี้ตูดรถคันหน้าแล้วเขาเรียกอะไรเบรกแอสซิสต์ขนาดเขาเรียกว่าเป็นออโต้ไพลอตเป็นตัวช่วยคนขับในกรณีที่เรากะระยะแล้วกระจกมองข้างมีเตือนไหมมีครับก็มาสปอร์ตปุ๊บ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 เลยโอ้โหรถขึ้นหน้าจอร้องปี๊ดขึ้นหน้าจอหน้าจอก็เท่ารัดจี้ตูดรถคันหน้าร้องเลยครับ212ตัวไฮบริดไม่มีตีตีตีไม่มีมีแต่พวงมาลัยพวงมาลัยสั่นไหมจ้ามาเตือนเลยเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็จะบอกเลยว่าตัวนี้มันก็จะบอกอีกว่าเฮ้ยมีระบบช่วยนี่ด้วยนะจากนี้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ assistant pilot คือเวลารถติดคุณผู้ชมใส่เกียร์เฉยๆยกเท้าออกเขาเลื่อนให้เองแต่ตัว213เนี่ยมันมีการถอยจอดอยู่แล้วเขาเลื่อนให้เองครับอันนี้มันเลื่อนเองเลยรถอะไรวิ่งในเมืองไม่ต้องไปแตะคันเร่งแตะเบรกเลยเพราะกะระยะคันหน้าอ่ะรู้แล้วเพราะว่าตัว207ตัว 7G เนี่ยเกียร์7สปีดเนี่ยมันจะมีออโต้เบรกโฮใช่เวลาเหยียบเบรกปุ๊บแล้วต้องกดไปปุ๊บอ่ะมันก็ล็อกให้เราเขาคำนวณให้หมดเขาคำนวณว่าถ้าเกิดวิ่งมาข้างหน้าเนี่ยมีหมาตัดหน้าถ้าเบรกขนาดนี้มันยังไม่ครบ 100% เราเบรกได้แค่30แต่ถ้าเบรก 100% คุณจะเอาอยู่เขาเบรกให้อีก70ครับรถช่วยอีก70อ่ะมารับสายกันคุณบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับพอดีตอนนี้ว่าจะถึงคิวเปลี่ยนยางรถนะฮะเปลี่ยนยางรถในตลาดตอนนี้ผมเลยอยากไม่ทราบว่ายางรถใส่ S S300 Bootech อ่ะหน้าคู่หน้าเป็น24545คู่หลัง275419ครับอยากได้นิ่มๆฮะอ๋อมันนิ่มยากนะตอนนี้ตัวไหน1เลยนะด้วยเบอร์ยางนะคันนี้นะมันใจมาก24545ยางแก้มเตี้ยมากยางหลัง275ยางหลัง275-40จริงๆก็ถือว่านิ่มอยู่ใน S Class เพราะมันล้อ19อันนี้มันล้อใหญ่มาก18 19ครับ19 19ครับใช่ถ้าเบอร์นี้19ล้อ AMG 19 AMG 19ล้อตัวของแม็กธรรมดาของตัวเป็นของผมเป็น Exclusive ไม่ใช่ AMG อ๋อ Exclusive ล้อ19ล้อ19 Continental ก็ได้ที่มันใส่อยู่ผมว่ามันแพงไปจริงๆมันได้หมดอ่ะคือถ้าเอาคือจริงๆวันนี้ก็ได้ S-Classเนี่ยนะมันให้รันแฟลตมามันจะแข็งกว่าปกติหน่อยถ้าเอาเป็นยางธรรมดาผมว่าจริงๆวันนี้ได้หมดนะบิดสโตนมิชลินมิชลินเนี่ยผมว่าเวิร์กมิชลินผมใช้อยู่ใช่แล้วเป็นรุ่นไหนดีครับก็เป็นไพลอตสปอร์ตพวกนี้ก็เป็นไพลอตสปอร์ตนะล่าสุดเป็นอะไรนะไพลอตสปอร์ต3แต่มันแพงนะแต่มันดีเอาแต่ขับ S-Class อ่ะรถหนักเครื่องก็2ตันน่ะ
ต่ยางเงียบด้วยแล้วก็นิ่มถ้าเอาเงียบนิ่มนะตัวที่มิชลินมาก็จะเป็นมิชลินกับคอนติเนนตัลใช่แต่ถ้าเป็นผมนะเอายางใหม่สดผมว่ามิชลินพาลอตสปอร์ตทรีเนี่ยผมว่าจบโอเคนะครับสปอร์ตทรีครับโอเคครับได้ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับมาหน้าจออีกนิดนึงไหมได้ขออีกข้อหนึ่งมัสแตงหน่อยมัสแตง 2.3 กับ C250 คูเป้เลือกอะไรดีมัสแตงเป็น EcoBoost เครื่องเล็กใช่ได้บอดี้แต่กำลังก็ไม่ธรรมดานะ5ปีราคา2คันแนวโน้มจะเป็นอย่างไรถ้างั้นงั้นไปรถเบนซ์ฮะมัสแตงอล่วงมัสแตงเก็บได้ตัวเดียวคือตัว V8 เครื่องใหญ่4ลิตรค่ะเครื่องเล็กมันเป็นรถตัวถูกที่เขาซื้อกันซื้อกันตอนนี้ผมเห็นขายกันนะบางคนซื้อมาได้เดือนเดียวตลาดขาย4ล้านกว่า3ล้านกว่าก็เอาแล้วตอนนี้3ล้านกว่ายังมีเลยใช่ไงรถใหม่มา3ล้านไปปลายนะถูกท่อก็เขาทำราคามาเขาทำราคามาล่าสุดมาแซงเครื่อง EcoBoost 2.3 เนี่ยนะผมเห็นเลข39อะไรสักอย่างรถใหม่นะรถใหม่รถใหม่แล้วมือ2วันนี้3ต้นมันเป็นรถแฟชั่นแหละมันเดี๋ยวประดาวก็เอาราคาบอกอีก5ปีเนี่ยถ้าคิดเรื่องราคาแนวโน้มนะไป Mercedes-Benz เลยจบเบนซ์คูปยังอยู่ครับยังไงก็ยังอยู่รถคูปด้วยเบนซ์คูเป้เบนซ์ซีคลาสคูเป้ยังไงมาแซงนี่เขาเรียกว่าถ้าจะเอาแบบยืนยงคงกระพันก็ซื้อ4เปิดประทุนไปเลยคุณพ่อโอ้แต่4ตัวนี้สวยมากนะสวยผมไปลองมาแล้วด้วยที่ภูเก็ตเขาเอารถไปให้ลองซีเปิดประทุนเวิร์คฮะเวิร์คเป็นรถที่ดีเลยล่ะอ่ะโอเคอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอชินนะครับต้องบอกว่าน้ำมันเครื่องไอชินเป็นสูตรเฉพาะนะครับที่เพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นแล้วก็ปกป้องเครื่องยนต์ลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มที่ด้วยกันว่าเครื่องของไอชินครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นThank you.
ับปกติรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันนึงก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่ารอบของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ